สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอารยาถามตรงค่ะเจสิก้าถามโดนค่ะค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ต๋องมากๆเลยนะคะเพลงเพราะมากๆเลยนะคะกางเขนนะคะค่ะคุณเจสิก้าวันนี้ก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะก็เช่นเคยนะคะพบกับอารยาและเจสิก้านะคะในค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้นะคะทุกๆวันศุกร์นะคะพี่น้องกลับมาจากทำงานแล้วอาบน้ำทานข้าวแล้วก็มานั่งดูอารยากับเจสิก้านะคะค่ะและในค่ำคืนนี้นะคะก็พิเศษอย่างแน่นอนเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเราเตรียมมาอย่างดีใช่ไหมคะคุณอารยาใช่ค่ะเราเฟ้นหามาอย่างดีเลยนะคะบอกเลยว่าถ้าพี่น้องได้รับฟังเรื่องราวจากพี่น้องครอบครัวนี้นะคะจะรู้สึกว่าว้าวอัศจรรย์มากนะคะว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่จริงๆนะคะเห็นกันเปลี่ยนแปลงคือได้ยินเรื่องราวแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าครอบครัวนี้เคยผ่านอะไรมาอย่างมากมายใช่ค่ะแล้วตอนนี้คือแบบมันมีแต่ความสุขมีแต่สันติสุขอะค่ะพี่น้องเชื่อว่าพี่น้องอยากฟังแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาต้อนรับนะคะครอบครัวนี้กันดีกว่านะคะเชิญคุณเจสิก้าได้เลยค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าพี่น้องพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับครอบครัวชัยเศรษฐ์ค่ะน้องแกมมาแดเนียลและแม่พันนีชัยเศรษฐ์ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังอยู่เนาะไม่ต้องเกรงนะคะมีไมค์เพิ่มไหมคะเงือออกเงือออกมืออะไรนะคะอารมณ์ค้างวันนึงค่ะสวยวันนึงนะคะอ๋อวันนึงสวยวันนึงนะคะคุณแม่ค่ะวันนี้นะคะพี่น้องเราจะมารู้เรื่องราวแบบเจาะลึกมากแบบที่ไม่เคยรู้มาก่อนเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านไม่เคยรู้มาก่อนแน่นอนนะคะเห็นว่าน้องแดเนียลนะคะเล่นดนตรีเก่งๆแบบนี้นะใช่เป็นครูด้วยเล่นได้ทุกอย่างเลยใช่ค่ะน้องแกมมาให้น้องรีแลกซ์ก่อนไหมคะมันน้องจะเกรงเครียดดูเครียดกันหมดแล้วมีแค่เรา2คนหรือเปล่าที่มันดูรีแลกซ์ไม่ต้องกังวลนะคะสบายๆนะคะเรากันเองนะค่ะใช่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าต้องแนะนำก่อนต้องบอกก่อนว่าอย่างน้องแดเนียลเนี่ยนะคะที่เห็นว่าเล่นดนตรีเก่งเป็นครูด้วยสอนดนตรีเล่นได้ทุกประเภทนะคะน้องแกมมาที่ร้องเพลงเพราะๆเนี่ยใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมารู้จักไฟอ่ะอันนี้ขออนุญาตน้องแล้วเนาะใช่น้องทั้งสองท่านนะคะก็เป็นออทิสติกน้องแดเนียลเป็นออทิสติกส่วนแกมมาเป็น LD แต่ก่อนที่จะไปสัมภาษณ์น้องเราถามคุณแม่ก่อนกันดีกว่าไหมใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเคยได้ยินเรื่องเราในตอนนั้นว่าคุณแม่รู้จักพระเจ้าได้อย่างไรก็ตลาดนัดค่ะตลาดนัดสั้นๆคุณตลาดนัดคือยังไงคะคุณแม่ขยายความนิดนึงตลาดนัดยังไงคะไปซื้อผักบอกว่ามีพวกมิชชันนารีค่ะเขาไปประกาศเรื่องพระเจ้าไปประกาศเรื่องพระเจ้าที่ตลาดนัดขนส่งใหม่ฉะเชิงเทรานานแค่ไหนแล้วคะคุณแม่ได้ยินเรื่องราวนี้นานมากค่ะตั้งแต่น้องเล็กๆเลยอะค่ะค่ะประมาณกี่ขวบคะน้องกี่ขวบคะน้องแกม3ขวบตอนนี้น้องแกมอายุเท่าไหร่แล้วคะว้าวนานมากเลยนะคะมีไมค์เพิ่มไหมคะคือก็เชื่อพระเจ้ามาหลายปีแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้รู้จักเรื่องของไฟพระวิญญาณใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เนาะอ๋อก็รู้บ้างอะค่ะเพราะว่ามันมีปัญหาความทุกข์ใจในเรื่องลูกแล้วก็แสวงหาค่ะก็มีแต่ว่าก็ไม่มีแต่เขาเรียกอะไรนะอย่างนั้นนะคะแล้วก็จนมีถ้าที่พี่น้องเขาพูดกันนะคะเขาเรียกเพนเทคอสต์อย่างเดียวจะเหมือนว่ามีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแต่ว่าจะไม่เชื่อในไฟพระวิญญาณอ๋อใช่ทีนี้เห็นได้ยินมาเนาะได้ยินมาว่าน้องแกมมาค่ะมีอาการเป็น LD นี้เป็นลักษณะแบบไหนหรอคะถ้าชื่อภาษาอังกฤษมันคือ learning disorder ก็แบบว่าถ้าเป็นของหนูนะคะจะเป็นพัฒนาการ3ด้านไม่เท่ากันเป็นด้านการเขียนแล้วก็อารมณ์ใช่การแบบสื่อสารการเข้าสังคมพวกนี้ใช่ไหมคะพวกนี้ค่ะเอาดีใช่ก็คือหนูจะเข้าสังคมจริงๆก็ถ้าอยู่ในท่ามกลางผู้คนมากๆอ่ะหนูจะรู้สึกกลัวแล้วก็สั่นอะไรไม่ค่อยอยากเข้าอยากเปิดออกอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องการเขียนชัดเลยคือเรื่องการเขียนคือแบบรู้สึกว่าเขียนเหมือนเขียนในกระจกอะค่ะใช่เขียนเหมือนในกระจกกลับกันใช่ใช่แล้วเราก็เหมือนเห็นภาพแล้วเราถ้าเด็กๆอะค่ะเขาจะวาดรูปเหมือน
อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่เราอ่ะจะวาดแล้วรู้สึกว่ามันกลับกันมันรู้สึกมันในหัวมันไม่เข้าใจอะค่ะณตอนนั้นนะคะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้แล้วนอกจากการเขียนที่มันกลับด้านแล้วด้านอารมณ์อะค่ะเป็นแบบไหนบ้างอารมณ์เหรอคะเดี๋ยวอมหิตเดี๋ยวได้ให้คุณแม่เล่าน้องอมหิตแบบไหนคะคุณแม่คือโยนแมวขาที่ขาหักลงมาจากชั้น2จับแมวแล้วโยนลงมาจากชั้น2อารมณ์เขาไม่ดีอารมณ์ค่ะอารมณ์เสียเตะโต๊ะกระเด็นเหมือนเคยได้ยินว่าน้องแกมม่าเนี่ยคือแบบเหมือนเอามีดแบบทำอะไรนะกับคือเหมือนมีคนหันหลังอยู่เงี้ยค่ะแต่หนูไม่แน่ใจว่าแม่หรือว่าใครนั่นตอนนั้นนะคะตอนนั้นเล็กมากแล้วมีคนหันหลังอยู่แล้วมีแต่อยู่ข้างๆแล้วก็มีค่ะน่าจะ 3-4 ขวบหนูไม่แน่ใจอะค่ะมันคือจำได้แค่ว่ามันเล็กมากๆว่าเรายังเห็นภาพที่เห็นในหัวตอนนี้ก็คือยังเห็นแบบแม่ตัวสูงมากๆอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่ามีคนพูดใส่หูว่าแบบเนี่ยหยิบมีดมาเลยสิแล้วแทงเข้าไปเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วมันก็แบบหัวเราะอะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งเรายืนอยู่หน้าบันไดสูงๆชั้นๆอะไรเงี้ยค่ะที่โรงเรียนอะไรเงี้ยก็จะมีเสียงที่พูดว่าเอ็นลงไปเลยอะไรเงี้ยค่ะให้ตัวเราอ่ะเอ็นลงไปใช่ให้แบบล้มหน้าขมำไปกับบันไดหรืออะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วเคยมีแบบว่ามีความคิดที่แบบจะผลักเพื่อนอย่างงี้มั้ยคะแบบถ้าเป็นคนอื่นอ่ะมันไม่จำไม่ได้ว่าเคยมีไหมแต่ว่าถ้าเป็นตัวเองอ่ะจะหนักกับที่ตัวเองว่าแบบอะไรเงี้ยและแทงคือเหมือนจะทำร้ายตัวเองอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่แค่คิดหรือว่าเคยทำร้ายแล้วอะคะเคยทำร้ายตัวเองไหมหรือว่าเราแค่คิดเฉยก็เคยทำร้ายแบบไหนอะคะก็มีแบบอันนี้แม่ไม่รู้อันนี้แม่ไม่รู้เคยใช่เคยกีดด้วยคือใช่เคยกีดข้อมือตัวเองอะนะกีดมาถึงเนี้ยOh. ใช่ใช่มันก็แบบแต่มันอารมณ์เป็นแบบไฮไฮอ่ะไฮไฮจู่ๆก็กรีดอะไรเงี้ยในตอนนั้นเรารู้สึกแบบไหนอ่ะทำไมถึงแบบถึงทำแบบนั้นอ่ะมันเหมือนก็มันเป็นอารมณ์แบบสงสารตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบแต่ว่ามันอ่ะจะพูดสิ่งที่แบบแง่ลบทุกอย่างอะไรเงี้ยตอนนี้จำไม่ค่อยได้ uh-huh. ใช่ใช่ก็จำได้แค่ว่าแง่ลบทุกอย่างอะไรเงี้ย uh-huh. นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบใส่มาแล้วก็บอกว่าให้ทำแบบนี้สิมันจะโล่งนะพอดีก่อนหน้าเนี้ยค่ะมันก่อนหน้าตอนนั้นที่จะกรีดนะคะพอดีมีคนบอกว่าถ้ากรีดออกไปแล้วมันจะโล่งอะไรเงี้ย oh. มัน ผ่านคำพูดคนอื่นมาด้วยอะไรเงี้ย oh. ใช่ใช่ถ้ากรีดกรีดแล้วเลือดไหลแล้วจะรู้สึกสบายขึ้นใช่ใช่ค่ะได้ค่ะขอย้อนกลับมาที่คุณแม่นะคุณแม่บอกว่าน้องซาดิสมากถึงแบบดุไปนิดนึงดุให้คุณแม่เล่าบ้างในมือของคุณแม่เจออะไรบ้างใช่ค่ะด้านอารมณ์อย่างที่บอกอ่ะทำไมเขาจะเป็นคนข้างอารมณ์ร้อนอ่ะลมแรงอะไรเงี้ยดุมากเลยเราก็พยายามแบบพยายามหาทุกวิถีทางนะคะที่บอกว่าจะให้เขาบอกว่าไม่ดุบางทีมันแล้วด้วยเราอ่ะวุฒิภาวะทางอารมณ์ยังไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแบบบวกเจอแบบเนี้ยเราก็จะระเบิดจะระเบิดแล้วบางทีตีเขาแรงไปหน่อยทีเนี้ยอันเนี้ยเป็นอาการของน้องแกมมาทีเนี้ยของแดเนียลจะมีอาการเป็นออทิสติกหนุ่มเกาหลีมากเลยตอนเนี้ยอาจารย์แดเนียลหน้าหนุ่มเกาหลีมากเลยนะคะวีไหมเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์คมเอกมีแซวว่าชื่ออะไรนะคะอะไรซุกซุกสักอย่างซองจุงฮุกโอเคค่ะอาการออทิสติกของน้องอะค่ะเป็นแบบไหนเป็นเรื่องการสื่อสารนะครับค่ะขึ้นนิดหนึ่งคมสังคมค่ะสื่อสารครับอีกฝ่ายตรงข้ามครับคือผมสื่อสารอีกแบบหนึ่งแต่เขาสื่อสารอีกแบบหนึ่งจนกระทั่งพูดไม่รู้เรื่องอะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องการเข้าสังคมด้วยซึ่งผมชอบอยู่สันโดษมากกว่าอะไรประมาณนี้ครับถึงจะทุกด้านเลยมั้งทุกด้านสื่อสารประมาณไหนคะคุณแม่ก็แบบไม่รู้เรื่องก็เขายังพูดไม่ได้ค่ะเขาพูดไม่ได้โอ้ค่ะก็กี่ขวบคะตั้งแต่เล็กจนไปถึง 7-8 ขวบอ่ะเราก็ถึงเราถึงไปปัญญานุกูลนะคะค่ะแล้วก็เขาก็จะให้มาหาหมอที่โรงพยาบาลเมืองต้องบอกก่อนว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยก็คือมีอาการมานานและหลายปีมากเลยที่เป็นแบบนี้คือตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ไหมคะมีการใบรับรองของแพทย์ค่ะว่าเป็นเราตรวจพบตั้งแต่อายุกี่ขวบคะก็
น้องตั้งแต่น้องคือน้องพัฒนาการช้านะคะคนโตอ่ะน้องกาไอ้น้องดาเนียลค่ะพัฒนาการเขาช้าเราก็เลยต้องรอที่เขาจะไปแบบจริงจังใช่ไหมคะก็ทีแรกก็ไม่รู้เพราะว่าคิดว่าปรับเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่อะค่ะเขาก็ให้ทำแบบเหมือนเอากบมาตบปากอะไรเงี้ยค่ะเขียนไม่เขาบอกกบเออประมาณนั้นอะทำนู่นทำนี่น้องไม่พูดน้องไม่พูดให้เอาเขียนมาตบปากค่ะเดินก็น้องผู้ชายน้องผู้ชายใช่เดินก็แบบโซเซโซเซค่ะแล้วคุณแม่ได้ทำไหมคะทำอ๋อรู้สึกทำทุกทางทำไหมคะทำไหมคะไม่กล้าทำอ่ะอ๋อไม่กล้าทำสงสารเขียดเออมันสกปรกอ่ะโอเคโอเคนึกว่าสงสารน้องน้องรอดไปนะคะวันนี้เราจะไม่ดราม่านะว่าเราจะไม่ดราม่าใช่เดี๋ยวกลับมาที่แกมม่านิดนึงได้ยินว่าคือแกมม่าก็คือได้เขียนนิยายด้วยใช่ไหมก่อนหน้านี้ค่ะคือเป็นเขียนนิยายแนวไหนคะโอ้โหเดี๋ยวนะมีแนวใดบ้างอันนี้ก็แม่ก็ไม่รู้แม่รู้ในด้านที่ดีก็จริงๆหมายถึงว่าตอนที่ยังเป็น LD อยู่นี่ใช่ไหมคะที่เปล่าค่ะไม่ใช่ตอนที่เขียนนิยายนี่มัธยมแล้วอันนี้คือดื้อนิยายนี่จะเป็นแนวที่แบบว่าดักดักหน่อยแนวดักๆใช่มาถึงก็แบบฆ่าคนตายเลยอะไรเงี้ยอันนั้นนะฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนแล้วก็แนวใสๆก็มีนะครับแต่ว่ารักนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไอแนวที่แบบประเภทแปลกๆพอดีหนูเข้าโรงเรียนไปแล้วหนูได้พบกับคำว่าสาววายตอนนี้ฮิตมากแต่คือแบบขออีกทีนึงสาววายเดี๋ยวก่อนนะสาววายเดี๋ยวฉันเกิดไม่ทันอารยาเกิดไม่ทันก่อนอารยาเราอายุเกินปะเนี่ยใช่ๆสาววายใช่จะเป็นพวกแบบยาโยอิก็คือแบบชายรักชายอะไรพวกเนี้ย BL บอยเลิฟอะไรพวกเนี้ยจะชอบแนวนี้มากคือแบบติดมากๆคือเพื่อนในห้องอะค่ะเป็นคนเอาคุณฮิตใช่ชายรักชายหญิงรักหญิงใช่ใช่ค่ะอะไรที่มันผิดใช่ผิดศีลธรรมทั้งเพศใช่ค่ะใช่ก็แบบแต่งแนวเนี้ยเป็นส่วนใหญ่แต่ง BL แนวแล้วอะไรที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจหรือความคิดที่จะแต่งนิยายอะไรพวกนั้นนะคะก็คือจากสังคมด้วยแต่ว่าหนูก็ว่ามาจากผีนั่นแหละอะไรเงี้ยหาเงินใช่แต่งนิยายก็อยากได้เงินนะคะตอนนั้นด้วยใช่แล้วก็ความชอบอะไรเงี้ยทีนี้เรารู้จักน้องกันมาแล้วเนาะว่าน้องมีอาการเป็นแบบนี้แล้วทีนี้คุณแม่กลับมาที่คุณแม่ค่ะอะไรที่มันเป็นสาเหตุที่เรารู้สึกว่าเออเราอยู่ไม่ได้ละเราจะต้องหาอะไรที่แบบเออเรารู้ได้ยังไงว่าแบบเหมือนพระเจ้าหรือไฟพระวิญญาณเนี่ยจะรักษาน้องได้อะไรเงี้ยค่ะก็เราสงสารลูกอะค่ะเขาจะโดนรังแกเยอะมากก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนั้นที่บอกว่าเริ่มต้นจากที่เราตลาดนั้นนะคะค่ะแล้วก็เราก็ไปโบสถ์เรื่อยมาแต่รู้สึกว่ามันคือพระเจ้าก็จัดเตรียมอะค่ะที่แบบที่เราให้รู้จักว่ามันมีหลายระดับเนาะมีความเชื่อใหม่ที่บอกว่าเราก็เลยรู้จักคนหนึ่งที่เขาเป็นกลุ่มคริสเตียนนะคะทางสายไฟเนี่ยค่ะเราก็เลยบอกว่าคุยกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็เพราะว่าอยู่ที่เดิมมันก็เลยเนาะมันก็ไม่ไปไหนอะในตอนนั้นก็คือเป็นคริสเตียนกันทั้ง3แม่ลูกแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เจอไฟของพระเจ้าใช่ๆแต่ว่าเราก็แนวเพนเทคอสต์เนาะแล้วก็เราก็แบบว่าศึกษาทางนั้นน่ะนี่พอดีก็ไปเจอกลุ่มเนี้ยแล้วเขาก็ชวนไปงานอาจารย์หมอวรุณที่โรงแรมเอเชียค่ะแล้วก็ขึ้นรถขายผักขายผักไม่ใช่รถนั่นนะคะรถประมาณขายผักแล้วก็เก็บขยะนะเศษผักใช่เก็บขยะผักอะไรขอไปกับเขาอย่างนี้หรอคะค่ะเพราะว่าลูกๆขึ้นรถมาจากที่ไหนอะคะพี่จากฉะเชิงเทราอะค่ะจากฉะเชิงเทราเข้ามาในกรุงเทพเราใช่ขึ้นรถไปแล้วก็ผืดผอมไปอะเนาะเพราะว่าคือคนอะไปเต็มรถเลยค่ะค่ะแล้วมีคนอื่นนอกเหนือจากเราอีกที่ขออาศัยติดรถมาใช่ใช่ใช่ขอบคุณพระเจ้าเนาะคือหัวใจของคนเป็นแม่เนาะคือเชื่อว่าเนี่ยพาลูกไปเนี่ยลูกเราจะหายแน่นอนพระเจ้าจะรักษาลูกของเราได้อะไรเงี้ยเนาะคุณเจสิก้าอารยาอยากทราบมากว่าในตอนที่น้องเป็นออร์เคสติกตัวนั้นอะน้องเล่นเครื่องเล่นดนตรีได้ไหมเพราะว่าตอนนี้คือแบบจับอะไรคือได้หมดเลยใช่ก่อนหน้านี้คือเล่นดนตรีเก่งมาแบบนี้เลยเก่งมาแบบนี้เลยหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงคะยังครับ
ยังคุณแม่คือแบบเด็กๆอ่ะเขาจะแม่อุ้มเขาใช่ไหมคะเขาก็เวลามีเสียงดนตรีอ่ะเขาจะแบบขยับตัวตามเสียงดนตรีใช่ไหมแล้วเริ่มยกตัวยกตัวแล้วก็ด้วยเราเป็นคริสเตียนใช่ไหมคะเราก็จะแนวนี้มาเรื่อยๆเนาะแล้วก็อย่างนึงขอบคุณคุณพ่อเขาด้วยเพราะคุณพ่อก็ส่งให้เรียนโรงเรียนสอนดนตรีว้าวนะคะเขาก็ไม่ค่อยไปหรอกเขาก็ออกแบบออกไปคือไม่ค่อยไปเรียนหรอกแต่ว่าเขาก็ได้บ้างอะไรเงี้ยได้บ้างค่ะแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าก็พ่อก็ซื้อกีตาร์ให้ในตอนนั้นอายุเท่าไหร่อะคะน้องเดนิเอล5ครับอายุ15ค่ะแล้วเล่นอะไรได้บ้างคะตอนนั้นเป็นครั้งแรกเลยครับกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้าครับกีตาร์ไฟฟ้าได้อย่างเดียวอย่างเดียวครับค่ะตัวอื่นก็คือไม่คีย์อะไรนะคีย์บอร์ดเปียโนพวกนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ครับไวโอลินอะไรไม่ได้เลยยังไม่ได้ว้าวคือแล้วก็เขาไปศึกษาเพิ่มเติมที่มหาลัยค่ะเข้าปี1ปี2ค่ะแล้วเขาก็ค่ะได้มหาลัยมันเป็นเอกกีตาร์ไฟฟ้าอ๋อก็ต่อยอดมาจากที่เรียนตอนนั้นค่ะแล้วก็ที่โบสถ์ด้วยที่โบสถ์ก็มีเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเป็นที่มาที่เขาแบบเนาะที่เขาแบบพอจะเริ่มเล่นได้แล้วเขาก็พระเจ้าก็จนนั่นก็เป็นคำอธิษฐานของเราด้วยเอเมนแต่รู้สึกเป็นโนนี่แดเนียลเขาจะฝึกเองนะคะใช่ใช่พอดีแดเนียลสนใจดนตรีแดเนียลเดี๋ยวพูดไหมพูดเลยแดเนียลพูดน้อยมากเลยนะคะยังไม่หายตื่นเต้นเริ่มทยอยเป็นไม่ค่อยอัพไปเลยฮะอะไรเช่นค่ะอาจจะเป็นเรื่องเบสก่อนครับเป็นกองชุดค่ะหลังจากที่เข้ามาหายปีหนึ่งก็เป็นเริ่มเป็นเปียโนเริ่มเป็นเปียโนว้าวตอนแรกก็ยังเล่นขนมปังเพียงค่ะเล่นไม่เป็นจังหวะแต่ว่าตอนนั้นก็คือออร์เคสตราของเรายังไม่ได้หายไปใช่ไหมคะก็ยังมีอยู่โอเคแต่เห็นพระเจ้าเพิ่มเติมให้อย่างมากเลยใช่ค่ะในตอนนี้แบบอย่างมากมายทีนี้พอหลังจากแล้วพอไปงานอาจารย์หมอแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็มันก็แบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะในทางที่ดีขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นว่าเขาแบบเขาดีขึ้นนะคะเราก็เลยบอกว่าถ้ามีพออาจารย์หมอมาเมื่อไหร่ก็จะรีบไปแล้วก็พอดีกับทางโบสถ์จากที่แรกเขารับไปนะคะพักหลังเขาไม่เอาแล้วเราก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยต้องมาแสวงหาโบสถ์ที่เดินในไฟใช่ค่ะเพราะว่ารู้ว่าไฟดีจริงๆเอเมนค่ะอยากทราบว่าแล้วพอมาเจอไฟของพระเจ้าแล้วเราเปลี่ยนแปลงทันทีเลยไหมคะน้องแกมาก็มันไม่ทันทีตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นเหรอคะหนูจำได้ว่าน่าจะตอนป.6หรือว่าม.1เนี่ยแหละเป็นอายุยังน้อยมากเลยเนาะใช่ใช่ค่ะจำชุดไม่ได้แต่ว่าจำได้แค่ว่าเหมือนโบสถ์ทางโบสถ์อะจ้างรถสองแถวมาแล้วเป็นในวันที่หนูไปสอบแล้วพอดีกลับมาเร็วอะไรเงี้ยใช่ใช่ป.6ก็แบบได้ไปทันพอดีอะไรเงี้ยเขาเลทเขารออะไรสักอย่างแล้วก็ครั้งแรกที่แบบขอนิดนึงครั้งแรกที่เจอกับไฟนะคะก็แบบลมออกหูอะไรเงี้ยเพราะไม่รู้ว่าแบบควรจะไอให้ผีบังคับให้ผีมันออกไออะไรเงี้ยใช่ตอนนั้นก็ลมออกหูไปเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่แต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแบบหน้ามือไปหลังมืออะไรเงี้ยใช่ก็ค่อยคืออย่างนี้ตอนนั้นเนี่ยเขาไปรับทุนของทางโรงเรียนแต่ว่าเขาทางวัดเป็นคนออกแล้วก็บอกว่าอย่าไปเอาเลยตังแค่นี้เองแล้วก็ไปรับไฟเถอะคือผีมันก็ต่อต้านนะใช่ไหมคือบอกว่าเขาก็มีการต่อต้านกันเราก็อธิษฐานให้ฐานพอขึ้นรถไปลูกมาทันเว้ยเรากรี๊ดเลยโอ้ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ตอนที่เขาไปเนี่ยไปครั้งแรกอ่ะเขาบอกว่าแม่หนูเป็นอะไรไม่รู้หนูอึดอัดจริงๆเลยหนูอึดอัดแล้วเราก็ไปเที่ยวไปหาอาเชอร์นะอาเชอร์เขาก็ไม่ค่อยเขาก็ไม่ได้บอกอะไรใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้นั่งอยู่กับที่นั่นแหละแล้วพอรับไฟอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะร้อนเขาใช่ไหมแบบร้อนเหมือนจะแตกเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามันมีลมออกมันคงออกจากปากไม่ได้ว่าไม่ไอแต่ก็ไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านนะคะเมื่อเห็นแล้วเนี่ย
ไม่เชื่อแน่นอนเลยว่าน้องเพราะว่าทุกวันนี้คือแบบเราเห็นแกมานำนมัสการด้วยนะคะแดเนียลก็แบบเล่นดนตรีด้วยซึ่งก็เล่นเก่งมากแล้วก็ร้องเพลงพอมากๆด้วยแล้วใช้น้องแกมาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ยอดเยี่ยมมากนะคะใช่ค่ะใช่ซึ่งภาษาอังกฤษนี่ก็คือเพิ่งมาที่จะเพิ่งได้แบบตอนที่หลังจากที่เจอไฟพระวิญญาณใช่ไหมคะน่าจะใช่นะคะเพราะว่าปกติมันนานมากก็เรียนด้วยอยู่โบสถ์แต่ว่าเหมือนกับว่าเริ่มแรกอะค่ะโบสถ์เป็นมิชชันนารีจะเป็นฝรั่งอะไรเงี้ยตอนแรกเราเกลียดภาษาอังกฤษมากเพราะเขาพูดภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยพูดแต่ภาษาอังกฤษเกลียดใช่มันฟังไม่รู้เรื่องค่ะแล้วเราก็นั่งร้องไห้เพราะเราไม่รู้ว่านักคำนี้คืออะไรเขามันเป็นเกมอะเหมือนว่าเกมให้เล่นเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้แล้วเขาก็มาบอกอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าพระเจ้าก็เริ่มมาจากตั้งแต่ตรงนั้นนะคะเราก็แบบอยากเอาชนะนิดนึงว่าแบบมันคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าอะไรเงี้ยพระเจ้าก็ค่อยๆจัดเตรียมหาหนังสือหาวิธีที่ถูกต้องมาให้อะไรเงี้ยค่ะค่ะมีแบบพระเจ้าจัดเตรียมเหมือนให้คนออกค่าเรียนพิเศษให้ด้วยอะค่ะว้าวอะไรเงี้ยพิเศษของโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแล้วคุณครูแดเนียลค่ะตอนนี้คือเล่นดนตรีอะไรได้บ้างใช่ค่ะเอาหน้าเบสกองชุดไวโอลินปิโนว้าวว้าวแต่ก็ยังมีอีกครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ลื้อฟื้นเป็นแซกโซโฟนครับแซกโซโฟนจะบอกว่าเด็กๆของเด็กๆค่ะทีมนมัสการเด็กนี่คือเป็นผลผลิตเหมือนกันนะคะใช่เป็นผลลัพธ์ เป็นผลลัพธ์ผลลัพธ์คุณครูแดเนียลเลยนะคะแล้วตอนนี้คุณครูแดเนียลก็ได้เปิดเหมือนแบบสอนใช่ไหมคะเปิดคอร์สสอนดนตรีด้วยนะคะว้าวนะคะอาจจะจันใจมากเลยนะคะพี่น้องใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วทั้งครอบครัวเนี่ยก็คือหนุนน้ำใจมากจริงๆนะคะอย่างแม่พันนีนะก็คือจะมาช่วยจัดโบสถ์จัดสถานที่ตลอดนะคะก็คือรับใช้พระเจ้าจริงๆใช่ใช่ส่วนน้องๆก็คือรับใช้พระเจ้าที่โบสถ์แล้วก็ยิ่งกว่านั้นก็คือพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่มากเนาะในเราได้เห็นครอบครัวนี้แล้วเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยอัศจรรย์มากพระเจ้ายิ่งใหญ่มากนะคะเชื่อว่าพี่น้องหลายครอบครัวเกินความเข้าใจของมนุษย์นะคะที่จะเข้าใจได้ว่าจากน้องที่เป็นออคคาสติกตอนนี้เป็นคุณครูสอนดนตรีแล้วก็น้องแกมมาที่เป็น LE ตอนนี้คือการเรียนนะคะแบบสามารถที่จะสอนติวนักเรียนได้นะคะตอนนี้น้องก็มีติวในเรื่องของภาษาให้กับเด็กๆที่คิดจักรของเราด้วยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะวันนี้ต้องสรรเสริญพระเจ้าผู้สูงสุดของเราจริงๆอยากให้น้องแกมาแล้วกันเนาะในการหนุนจิตพี่น้องที่รับชมทางบ้านหนุนจิตชูใจพี่น้องทางบ้านที่รับชมตอนนี้ว่าถ้าไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรหรือมีประสบการณ์อะไรที่มันแย่ๆอยู่อยากให้เขาได้มีความหวังใจขึ้นมาใหม่ค่ะเชิญค่ะก็ยังไงดีก็แต่วิธีนึงที่ได้ผลแล้วก็ back to basic เลยคือแบบติดสนิทกับพระเจ้าอะไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนคือแบบไม่ว่าเสียงในหัวหรือว่าอะไรจะหลอกยังไงสถานการณ์แบบไหนอะค่ะก็คือกลับมาคุกเข่าแล้วก็อยู่กับพระเจ้าอะไรเงี้ยแบบป๊าอะไรเงี้ยค่ะก็ขอพระเจ้าอะไรเงี้ยค่ะใช่ ไม่รู้จะแชร์อะไรเหมือนกันก็ยังไงก็ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าเพราะว่าความจริงคือแบบพระเจ้าก็รักเรามากอะครับคือความจริงคือพระเยซูลงมาตายให้เราแล้วอะไรเงี้ยมันคือการแสดงความรักที่ผ่านการกระทำอะค่ะความจริงคือเป็นแบบนี้ค่ะจริงคือพระเยซูรักคุณมากๆแล้วก็อยากให้คุณอะหลุดออกมาจากตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็ติดสนิทกับพระองค์นะคะคือพระเจ้ารอพวกเราอยู่รอคุณอยู่อะไรเงี้ยค่ะเอเมนใช่แล้วค่ะค่ำคืนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวชัยเศษนะคะที่มีโอกาสได้มาแบ่งปันพี่น้องนะคะในถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนาะเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าไม่ได้พระเจ้าเนี่ยเราก็คงไม่ได้มาไกลกันถึงขนาดนี้นะคะและพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่มีชัยชนะเหนือโลกเหนือ LD มีชัยชนะเหนือออทิสติกใช่ไหมคะพี่น้องคะอย่าหมดความหวังใจในพระเจ้านะคะเชื่อว่าในค่ำคืนนี้ค่ะจะเป็นที่หนุนใจพี่น้องหลายท่านหลายครอบครัวอย่างมากๆเลยนะคะก็หนุนใจแม่ๆนะคะที่ดูแลลูกๆค่ะก็เข้าใจถึงหัวใจความเป็นแม่เลยเนาะว่ามีความรักแล้วก็ห่วงใยลูกมากจริงๆนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามรายการนะคะขอฝากรายการอีกนิดนึงนะคะในทุกค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้นะคะ
มาพบกันเป็นประจำนะคะค่ะสำหรับคืนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวชัยเศรษฐ์มากๆเลยค่ะของน้องแกมม่านะคะน้องเดนิเอลแล้วก็แม่พันนีนะคะขอบคุณค่ะค่ะพี่น้องเราขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการนะคะก็ทุกสุขนะคะเราจะมีรายการดีๆแบบนี้นะคะให้พี่น้องรับชมนะคะก็เดี๋ยวพบกันสุขหน้านะคะลองติดตามดูว่าเราจะมีแขกพิเศษท่านไหนนะคะเชื่อว่าต้องตื่นเต้นทุกๆสัปดาห์แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจสสิก้าแล้วก็อารยาแล้วก็คุณเจสสิก้านะคะขอลาไปก่อนนะคะก่อนที่เราจะจากกันนะคะขอฝากเพลงนะคะจากแม่ลูกนะคะสุดเลิฟนะคะน้องฟิลิปแล้วก็พี่ปูนะคะในเพลงฉันไม่ใช่ทาสความกลัวนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะ